วัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมกายหิดนะครับและวันนี้ Channel ของกายก็ถึง 600,000 Subscribe เป็นที่เรียบร้อยแล้วกายต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจเป็นแรงผลักดันให้กายมาถึงจุดนี้ได้กายดีใจเป็นอย่างมากขอบคุณจริงๆครับผมก็ติดตามไปเรื่อยๆกันนะแล้ววันนี้กายจะมาทำคลิปเจาะลึกอาชีพโปรเพลเยอร์เพราะเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะฮิตมากมีเกือบทุกคลิปถามว่าเป็นโปรเพลเยอร์ได้เงินเดือนเท่าไหร่ดียังไงอะไรประมาณนี้กายจะเอามาตอบอยู่ในช่วงกลางคลิปให้หมดเลยเพราะมันเป็นคลิป Q&A กายจะเลือกมาไม่กี่คำถามจาก400กว่าคำถามนะครับถามมาเยอะมากใครที่กายไม่ได้ตอบไม่ต้องเสียใจนะคำตอบของคนหนึ่งไปก่อนละกันไอ้คำถามของคนหนึ่งโอเคนะครับแต่ขอพูดเรื่องที่หลายคนสงสัยกันเลยละกันเรื่องเงินเดือนอันนี้มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้าง private นะเราไม่สามารถผมรู้ว่าใครอ่ะแต่ละคนอ่ะได้เงินเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นค่อนข้างความลับอ่ะเราไม่สามารถเอามาพูดได้แต่จะยกตัวอย่างให้นะ8ทีมที่เป็นโปรเพลเยอร์โปรเพลเยอร์คือทีมที่อยู่ในลีกก็คือ8ทีมโปรเซน2อันเนี้ยก็ประกอบไปด้วย IT City Bacon Evo Stable Bulilam Active Group ก็ Black Forest แล้วก็ Cool Kid สปอนเซอร์จาก Evolution Diamond Proper จากกันตนา King of Gamer แล้วก็ Alpha Raceก็ทีมสุดท้ายก็คือบาซ่าก็8ทีมเนี้ยไกไม่รู้หรอกนะว่าเขาได้เงินเดือนเท่าไหร่แต่ว่าขั้นต่ำที่ทางการีน่ากำหนดมาก็คือ 250,000 บาทต่อทีมใช่ก็คือต่ำสุดก็คือเลทเท่านี้เพราะงั้นตัวจริงแต่ละคนไกคิดว่าเงินเดือนไม่น่าต่ำกว่า 50,000 ต่อเดือนอันนี้คือเป็นเงินจากสปอนเซอร์ก็ไกคิดว่าเป็นอาชีพที่ทำให้เราอยู่ได้อะเพราะว่า 50,000 ต่อเดือนนี่ถือว่าเยอะมากอันนี้แค่เฉพาะเงินเดือนนะครับเงินเดือนจากสปอนเซอร์ไม่รวมถึงหลายๆอย่างที่เพลเยอร์หลายๆคนได้ทำยกตัวอย่างเช่นกินไงของเราเนี่ยก็มีหลายช่องทางไม่ได้มีแค่เงินเดือนอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นสตรีม YouTube หรืออะไรหลายๆอย่างประมาณเนี้ยหรือไม่ก็อย่างผมอย่างเดบิวทุกคนก็ส่วนมากจะมีหลายช่องทางไปหมดนะครับแต่การที่จะเปิดเผยจํานวนเงินนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้รู้ไว้แค่ยอดขั้นต่ำก็พอแล้วครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เปิดเผยได้เพราะการีน่าออกมาพูดแล้วเรื่องนี้โอเคครับแล้วเดี๋ยวคำถามอื่นน่าอยู่ใน Q&A แหละเดี๋ยวเรามาถามเลยละกัน400กว่าคำถามขอเลือกมาแค่บางคำถามคำถามแรกนะครับโปรเพลเยอร์นี่ได้เงินเดือนได้จากไหนบ้างอันนี้กายก็ตอบไปในต้นคลิปแล้วเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากรู้แล้วถ้าสมมุติทำเป็นอาชีพหลักเลยจะได้ไหมครับผมคิดว่าได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปอ่ะรายได้ขั้นต่ำมันสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เลยแล้วก็สามารถซื้อของความสุขทางใจได้ด้วยถ้าเกิดใครอยู่ที่ความชอบคนยกตัวอย่างเนี่ยวานอยจาก Black Forest ก็ฝากผมซื้อกางเกงนี่ฝากผมซื้อกางเกงที่ห้องนี้มาอันนี้ก็หลายตังค์นะ 8-9,000 คำถามต่อไปในอนาคตถ้าเกม ROV ไม่ฮิตแล้วพี่ทำอะไรต่อไปครับเป็นไปได้ที่ ROV จะไม่ฮิตแต่วงการ eSportคิดว่าจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเมืองไทยตอนนี้ e-sport กำลังมานะยกตัวอย่างหลายๆมหาลัยก็เริ่มมีสาขา e-sport นักกีฬา e-sport กันแล้วอ่ะถ้าทำอะไรต่อไปก็ถ้าเป็นโปรเพลเยอร์เกมเหมือนไม่ได้ผมก็อาจจะเปิดท้ายขายของทำยูทูบเบอร์ต่อไปอะไรประมาณนี้แหละครับแคสเกมต่อตอนนี้หลักๆเราก็เอาวีก่อนละกันจุดเริ่มต้นที่พี่กายเล่นตำแหน่งโรมเป็นตำแหน่งหลักคืออะไรครับจริงๆแล้วกายเล่นจังเกิลมาก่อนนะแต่ว่าตอนนั้นน่ะไม่มีซัพพอร์ตแล้วเราหาไม่ได้เลยกายเลยผันตัวเองจากตำแหน่งป่าสู่ตำแหน่งซัพพอร์ตครับผมก่อนที่จะมาเป็นโปรเพลเยอร์พี่ทำอะไรมาก่อนคะผมเปิดท้ายขายหมวกมาก่อนครับผมแล้วก็ทำเซเว่นมาก่อนครับได้แบ่งเวลาซ้อมกับเรื่องเรียนยังไงเพราะว่าเล่นเกมอย่างต่ำก็ 5-8 ชั่วโมงต่อวันไม่กระทบกับเรื่องเรียนบ้างหรอครับ ถ้าตอบว่าไม่กระทบแน่นอนครับว่าโกหกกระทบครับเกรดเฉลี่ยกายตกลงเพราะการที่เราจะเรียนไปด้วยแล้วแข่งเกมไปด้วยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากครับผมถ้าเกิดเล่นเกมเพื่อคลายเครียดอ่ะมันไม่เป็นอะไรแต่อันนี้เราจริงจังเพราะงั้นกระทบแน่นอนถ้าพี่กายไม่ได้เป็นโปรเพลเยอร์พี่กายอยากทำอาชีพอะไรคะอันนี้เหมือนจะตอบแล้วเนาะถ้าตอนนี้ไม่ได้เป็นโปรเพลเยอร์คิดว่าตอนนี้ตัวเองทำอะไรอยู่ก็คงเป็นนักศึกษาทั่วไปแล้วก็ปิดท้ายขายของต่อไปครับส่วนมากคำถามมันจะคล้ายๆกันหมดเลยเนาะทำแปลกๆหมดเลยว่าพี่กายได้รายได้จากการเล่นเกมยังไงบ้างคะอันนี้ตอบไปแล้วถ้าอยากเป็นสตรีมเมอร์นักกีฬาอีสปอร์ตต้องเริ่มต้นยังไงบ้างครับโอเคนี่ถามดีก่อนอื่นต้องเข้าใจไว้นะครับว่าสตรีมเมอร์กับนักกีฬาอีสปอร์ตไม่เหมือนกันครับสตรีมเมอร์คือเราจะเน้นเอนเตอร์เทนคนดูยกตัวอย่างเช่น
พี่นนทการหรือว่ามานีสวยมากอะไรมาเนี้ยคือเราเล่นเก่งได้แต่ไม่จะเป็นต้องเก่งมากเล่นปานกลางก็ได้เราแค่ขายจุดเด่นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลกเฮฮาหรืออะไรก็ว่าไปส่วนการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอ่ะมันต้องแข่งขันเพราะงั้นเราต้องขยันและจริงจังมากและต้องเล่นเก่งถามว่าเริ่มต้นยังไงบ้างสมมุติน้องอยากสตรีมน้องก็สามารถทําได้เลยครับแล้วผลลัพธ์มันออกเป็นยังไงจะดีหรือไม่ดีก็ไม่ต้องไปเสียใจเพราะว่าการทําอะไรพวกนี้มันไม่ต้องลงทุนอ่ะมันไม่เสียอะไรอ่ะสิ่งที่เราจะได้กลับมาก็คือประสบการณ์แน่นอนและอย่างหนึ่งโอเคคำถามต่อไปพี่กายมีแฟนยังยังนะตอบหมดทุกคำถามคลิปต้องยาวกี่วันคะพี่กายสู้ๆ ก็ต้องเลือกตอบบางคำถามแหละตอนนี้อยู่บิวไหมเดบิวไหมคะคุณกายเรายังเป็นเดบิวกันอยู่ทุกคนครับแค่เราเปลี่ยนสปอนเซอร์เสื้อทีมก็เลยเปลี่ยนไปด้วยตอนนี้ไลน์อัพหลักๆก็จะมีกีง่ายกายงิดโมนาลิซาครีมมี่ดริววี่สุกี้โค้ดปั๊มเจอาร์จิ้มแจ่วที่เป็นสมาชิกใหม่ถ้าไม่มีเกมนี้จะไปทำอาชีพอะไรครับก็อย่างที่ผมตอบไปก่อนหน้านี้เนาะไม่เปิดท้ายขายของก็ไปเป็นโปรเพลเยอร์เกมเลยไม่ก็ทำยูทูบเบอร์ต่อไปให้ดีที่สุดคำถามที่มันไม่ซ้ำก่อนดีกว่ามันซ้ำเยอะจังคิดว่าเกม ROV จะสามารถเติบโตได้มากกว่านี้เท่าไหร่แล้วหรือพี่กายมีลิมิตตรงไหนคิดว่าตัวเองควรจะเลิกเล่นเกมนี้ผ่านตัวเป็นโปรเพลเยอร์เกมเลยลิมิตที่คิดว่าตัวเองควรจะเลิกเล่นเกมนี้ผมไม่อยู่นะแต่ว่าผมคิดว่าเกม ROV ยังเติบโตขึ้นได้อีกแล้วก็วงการ e-sport อ่ะเติบโตขึ้นแน่นอนถ้าเป็น e-sport นะเพราะตอนนี้ไทยเริ่มเปิดใจรับหลายที่แล้วเอาในนักกีฬา e-sport อ่ะจะสบายกว่าสมัยก่อนนักกีฬา e-sport ก็ค่อนข้างลำบากนะเพราะว่ารายได้จะมีแค่ทางเดียวนั่นก็คือเงินรางวัลจากการแข่งขันทางเดียวจริงๆตอนนี้มันมีหลายช่องทางแล้วเราไปแคสเกมหรืออะไรก็ได้มันทำให้เราอยู่ได้ถึงบอกว่าวงการอีสปอร์ตดีขึ้นครับเวลาเลี้ยงลูกกับเล่นเกมไม่ทับกันบ้างหรอสงสัยพักใหญ่ๆเดี๋ยวนะเมียกูยังไม่มีเลยให้กูมีลูกเลยอยู่เว้ยเวลาแข่งแล้วผลไม่เป็นตามที่คาดหวังกายจะทำจัดการกับความรู้สึกยังไงก็ต้องทำใจยอมรับมันดูฟีดแบ็กดูอะไรหลายๆอย่างดูความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็กลับไปแก้ไขครับผมไม่ใช่กลับไปแก้ไขสิแก้ไขเพื่อไม่ให้ทำผิดซ้ำสองจากที่เราเคยพลาดเวลาเล่นเกมไหมครับถ้าผมตอบว่าไม่เคยแน่นอนว่าโกงเคยครับผมนี่ผมเล่นตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วเกมซับเวย์จำได้ป่ะรถไฟอ่ะที่วิ่งอ่ะเวลาเรียนพี่กายเล่นเกมให้อาจารย์เห็นหรือแอบเล่นครับโอ้โหอยู่ที่อาจารย์นะถ้าอาจารย์ใจดีก็หยิบขึ้นมาเล่นเลยอันนี้เด็กๆไม่ควรทำตามนะ เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างรุนแรงมีแฟนหรือยังผู้หญิงของกายสเปคเป็นแบบไหนสเปคนี่ไม่ชัวร์นะครับไม่ชัวร์จริงไม่รู้ว่ามันพูดไม่ถูกว่าเรื่องสเปคส่วนมีแฟนก็ยังครับผมถามต่อไปพี่กายมีแฟนยังครับชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้หญิงเคยด่ากับในทีมทะเลาะกันแบบจริงๆบ้างไหมคะไม่เคยครับผมเคยทะเลาะแต่ไม่ใช่เรื่องที่แบบด่ากันแล้วทะเลาะอยากถ่ายรูปกับพี่ต้องทำยังไงครับถ้าเจอก็เข้ามาขอถ่ายได้เลยกายไม่หยิบแม้ว่ากายจะทำอะไรหยิบเกาะเข้ามาได้เลยว้าวทำ YouTube มากี่เดือนแล้วเราได้แรงบันดาลใจมาจากใครหรอทำมาช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เนาะประมาณวันที่9 20 21นี่แหละผมไม่ชัวร์ก็คือประมาณ6เดือนแล้วได้แรงบันดาลใจมาจากใครจากกิจครับคิดง่ายเกมแรกที่เล่นถ้าเป็นเกมออนไลน์ก็คือโยเกิร์ตติ้งครับตอนนี้ก็ปิดให้บริการไปที่เรียบร้อยแล้วถ้าจะกวนป่าใช้ตัวไหนได้บ้างครับพอดีผมลองเล่นมือกวนป่าแล้วได้ผลดีมากก็ได้หลายตัวนะแกร็กก็ได้นะไอตัวดึงอะดึงบัฟออกมาทั้งเรียนไปด้วยและเป็นโปรเพลเยอร์ไปด้วยการมีวิธีจัดการกับเวลายังไงครับยากไกลไหนมาการที่เรียนไปด้วยแล้วจริงจังกับเกมไปด้วยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเหนื่อยครับจัดการยากมากในช่วงนี้สอบปลายภาคพอดีโคตรลำบากส่วนมากคำถามหลักคือทำไมถึงเลือกมาทำอาชีพนี้ก็ตอบไปหมดแล้วเนาะเพื่อบอกนิสัยของแต่ละคนในเดบิวต์ได้ไหมครับประมาณว่าใครในเดบิวต์ที่สมาชิกไม่กล้าถือบอกแค่นิสัยละกันอย่างกีดก็จะเป็นคนเงียบสุขุมสุขุมสิเงียบสุขุมมากลึกโอก็จะปากดีและจริงใจเซฟก็จะคีมทุกคนอ่ะปากดีหมดแต่ก็จริงใจกันทุกคนนะหลังจากที่ผมลองอยู่ด้วยกันมาจะปีนึงแล้วก็ทุกคนจริงใจไม่มีใส่หน้ากากเข้ามากันสักค
วลาลงแข่งรู้สึกกดดันบ้างไหมคะแล้วมีวิธีจัดการกับอารมณ์นั้นยังไงบ้างครั้งแรกกดดันนะแต่ตื่นเต้นนะแต่พอเราลงบ่อยๆแล้วก็เริ่มชินสนามครับเริ่มนิ่งจะเริ่มเป็นสตรีมเมอร์หรือทำคลิปลง YouTube ต้องเริ่มยังไงครับก็อย่างที่ผมบอกนะมันศึกษาได้ทาง YouTube แล้วก็ทางเน็ตนะและเราสามารถเริ่มได้เลยมันไม่เสียอะไรงั้นก็ได้ประสบการณ์กลับมาแน่นอนลองทำดูครับเผื่อเวิร์คแล้วก็ผมขอฝากไปถึงผู้ใหญ่ที่อยู่ในวัยทำงานแล้วทำยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นโปรเพลเยอร์หรืออะไรถ้ารายได้จากสิ่งที่เราทำเสริมอ่ะมันได้ไม่เท่าที่เก่าอ่ะก็อย่าเพิ่งลาออกจากที่เก่าให้ทำที่เก่าไปก่อนเพราะผมเห็นหลายคนแล้วที่ลาออกจากงานเพื่อทำสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วได้ไม่พอใช้มีให้เห็นหลายคนว่าผมอยากให้ระวังไว้นะควรให้มันเป็นรายได้เสริมอ่ะอย่าให้มันเป็นอย่าเพิ่งให้มันเป็นรายได้หลักถ้ามันไม่ได้เยอะเท่าที่เก่าที่เราทำ Q&A กลัวทีมไหนมากที่สุดในการแข่งถ้าในการแข่งที่จะถึงก็ต้องแน่นอนครับเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของเราไอทีสตีเบคอนแล้วก็มีม้ามืดมาแรงอย่างออฟฟอร์เรนที่ปีนี้เขามาจริงอาซาก็มาเหมือนกันนะแต่มันก็น่ากลัวทุกทีมแหละลีกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์หรืออะไรน่ากลัวหมดแหละลีกเนี้ยค่อนข้างน่ากลัวผมบอกเลยว่ามันแน่เดือดแน่ทีมเก่งหลายทีมเลยส่วนมากมันก็เป็นคำถามที่คล้ายๆกันผมก็คิดว่าตอบสิ่งที่คล้ายๆหลายๆคนอยากรู้ไปหมดแล้วแหละก็ประมาณนี้นะสำหรับการเจาะลึกอาชีพโปรเพลเยอร์เวลายังเหลืออยู่อีกนิดนึงก็ขอเล่าประวัติของตัวเองหน่อยแล้วกันนะก่อนกายจะมาเป็นนักแข่งเกมอ่ะก็คือกายเปิดท้ายขายโมมาก่อนแล้วก็ทำงานเซเว่นมาก่อนนั้นก็ค่อนข้างลำบากนะแต่ก็ผ่านมาได้ทำเซเว่น3ปีได้เงินมาประมาณ100,000นิดๆทั้งหมดก็ซื้อรถเพื่อไปเปิดแล้วก็ซื้ออุปกรณ์กินชื่อหมวกเพื่อที่ไปเปิดท้ายขายของก็ทำอย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยไปแล้วก็มาทำ RV เนี่ยรายได้ที่ผมได้จากเกมเนี่ยครั้งแรกก็คือการเป็นสตรีมเมอร์ตอนนั้นอยู่ WDK ผมลองสตรีมครั้งแรกก็ได้เงินอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทก็ถือว่าเยอะมากสำหรับผมนั่นทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเดือนแรกที่ผมได้อะเล่นเกมแค่เล่นเกมเล่นก็สนุกเอนเตอร์เทนคนดูเฉยๆได้เงินตั้ง 10,000 บาทนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมจริงจังด้านนี้แล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้แม้ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดสูงสุดแต่ก็พอใจกับที่เป็นอยู่เป็นอย่างมากครับผมและสุดท้ายนี้กายขอขอบคุณทุกคนนะที่สนับสนุนไม่ว่าจากที่ไหนๆจากทางบ้านหรือจากคนที่คอยให้กำลังใจหรือมาเชียร์มาอะไรก็ตามกายต้องขอบคุณจริงๆครับส่วนคลิปเจาะลึกอาชีพโปรเพลเยอร์ก็ขอจบลงเท่านี้นะและเดี๋ยวฉลองอีกทีนึงก็ขอเป็น1ล้านทับสไครต์ละกันใครยังไม่ได้กดก็ฝากด้วยครับกายขอบคุณมากครับที่สนับสนุนกันมาถึงทุกวันนี้บ๊ายบาย